ตำก่อนครับมันเปิดชวนมาดิก็นำมาน้ำปลาด้วยลูกมาตำเนาะสูตรแม่มะลิเลยสับก่อนนะครับค่อยมาตำเครื่องก็มีผักใบมะกรูดไปในขาเราตำไปในเนื้อปลาแล้วนะครับสวยว่ะเอากระเวนจองกันงอนๆนะใบมะกรูดหอมผักชีนะครับหอมแดงก็หอมนะครับนี่ออกมาเนื้อปลาดุกนะครับนี้รวบรัดตัดตอนนะครับวิธีการกล้องไม่ค่อยดีครับวันนี้ไม่ได้ถ่ายตอนสับนะครับขออภัยด้วยสับแต่ตอนสับก็ใส่ขาธรรมดาตอนสับก็ใส่ขาธรรมดาแม่ก็ใส่ผักลงไปมีหอมผักชีหอมใบเลื่อยเนาะแม่เขาคลุกเขาใส่ข้าวคั่วใส่ชูรสใส่พริกครับคลุกเขาให้มันแห้งๆนะครับเราลาบปลาดุกมันต้องแห้งน้องบอลเอาถุงให้แม่เลยน้องบอลไปเอาถุงให้แม่เลยแม่จะขยำมือช้อนมันถุงเหี่ยวบางๆใช่ไหมโอ้
ครับไม่ต้องพูดถึงครับน้ำลายนี่จ๋อกล้องไม่ค่อยดีแล้วหากล้องก็ไม่ค่อยดีหูยุบต้องเปลี่ยนแล้วเป็นไงพี่รักชิมดูดิเป็นไงอร่อยมากหอมหอมลาบปลาดุกสูตรแม่มะลินะครับขออภัยครับที่ไม่ได้ถ่ายตอนสับก็นำปลาดุกไปสับปลาดุกย่างนะครับไปสับไม่ใช่เอาปลาดุกดิบนะครับปลาดุกดิบก็ห้าแตกแล้วครับแต่งหน้าด้วยพริกลาบปลาดุกสูตรแม่มะลินะครับเอาวิธีการปรุงอันนี้เราเน้นๆดึกแล้วเนี่ยครับนี่ครับลาบปลาดุกสูตรแม่มะลินะครับขอบคุณครับที่ติดตามแม่มะลิครัวบ้านฝากกดซับสไครบ์ให้แม่ด้วยนะครับ